ความรักกับเซ็กส์ความใคร่ความอยากมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำร่วมกับคนอื่นมีชีวิตโดยที่ไม่มีเซ็กส์ใช่หรือเปล่าชีวิตจะดีกว่าหรือเปล่าโดยที่ไม่มีเซ็กส์ผมว่าไม่นะความแตกต่างระหว่างความรักกับเซ็กส์แน่นอนอยู่แล้วคนละเรื่องกันเลยเซ็กส์ก็คือเซ็กส์ความรักก็คือความรักอันหนึ่งเป็นภาษากายหนึ่งมันเป็นความรู้สึกเอา2ประเด็นนี้มาเกี่ยวข้องกันเพราะว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกันได้อย่างเช่นมีความรักก็เลยมีเซ็กส์หรือว่ามีเซ็กส์แล้วเกิดความรักหรือมีเซ็กส์กับความรักเกิดขึ้นพร้อมกันแต่มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันเซ็กส์มันก็เป็นภาษากายชนิดหนึ่งมันเกิดจากแค่อารมณ์อยากก็ได้ความใคร่ความต้องการความอยากที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกที่ซับซ้อนแต่ในเวลาเดียวกันเซ็กส์มันก็เกิดขึ้นจากความรักมีความอ่อนโยนมีความละเอียดและเซนซิทีฟมันเป็นภาษาที่ผมรู้สึกว่าเราพูดคนเดียวก็ไม่ได้ใช้คนเดียวไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำร่วมกับคนอื่นเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมค้นพบของผมเองแล้วกันก็คือว่าเซ็กส์มันกลายเป็นสิ่งที่ดีกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่โฟกัสหลักมั้งมันเป็นวิธีการสื่อสารกับคนที่เรารักมันมาจากความรักมันมาจากความรู้สึกที่มันละเอียดอ่อนที่เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราเข้าใจพาร์ทเนอร์ของเรามากขึ้นชีวิตที่ไม่มีเซ็กส์อ่ะมันเป็นไปได้แหละอันนี้มันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นหรอกสมมติเราไปบวชเราตัดสินใจเราจะไม่ใช้ชีวิตทางโลกแล้วก็โอเคมันก็ทำได้ถ้านั่นคือสิ่งที่เราตัดสินใจที่จะทำจะมาบอกว่าโอ้พวกเราคือสัตว์เดรัจฉานที่แบบควบคุมตัวเองไม่ได้แบบกระเจี๊ยวตั้งแล้วก็ต้องใช้มันหรืออะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นถ้าถามแบบกว้างๆว่ามีชีวิตโดยที่ไม่มีเซ็กซ์ได้หรือเปล่าได้แต่ถ้าถามว่าชีวิตจะดีกว่าหรือเปล่าโดยที่ไม่มีเซ็กซ์ผมว่าไม่นะจุดนี้เป็นเส้นทางรกที่เข้าไปในป่าลึกซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่มีผู้พบวัยรุ่น6คนหายเข้าไปในป่าโดยไม่มีสาเหตุทุกคนไม่รู้ว่าเธอไปไหนแล้วเธอก็ไม่ได้บอกใครตอนเธอไปผมว่ามันดูแปลกๆแล้วน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องคนหายผมไม่รู้ว่าคุณจะเชื่อหรือเปล่าในป่าในถ้ำนั่นผมหายไปกับเวลาI feel more and more like I'm in a different body. I don't know why, and I don't know when I'm going to be back. ผมคิดว่าคุณปานาเนี่ยน่าจะไปมีความสัมพันธ์กับฝรั่งคนนี้ How did you know where I lived? The world's not as big as you think.But the reason why I came to see you here tonight was because I wanted to give you something. Something that you won't forget for the rest of your life. สาวๆบางคนที่เขานอนด้วยเนี่ยก็คือหายตัวไปครับบอสมันบอกว่าครั้งสุดท้ายของคนที่จะหายเนี่ยจะต้องไปหายในป่าเหมือนกับเข้าสู่ธรรมชาติอะไรทำนองนั้นน่ะIt must have started when the voice inside myself changed. Like, it's not my own voice anymore.